ยุนฟานยุนฟานไม่ต้องเสียใจนะฉันจะทำให้เสี่ยวไห่ทำดีกับคุณเองเอ๊ะฉันจะทำให้เขาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหลิงยุนฟานแน่นอนไม่ต้องห่วงนะพี่ชางฉงจริงๆแล้วอันที่จริงเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยครับและผมก็ไม่เคยถูกเขาทำเครื่องหมายด้วยเขาไม่ได้ทำเครื่องหมายกับคุณนั้นคุณเพื่อช่วยผมคุณตี้แค่ช่วยผมเพื่อหลอกคนอื่นนะครับเขากับผมเสแสร้งเป็นคู่รักกันคนที่เขาชอบมาตลอดคือหลิงยุนฟานครับทำไมแล้วมันมีอะไรเกี่ยวกับพ่อของฉันล่ะพี่ชางฉงหยุดถามก่อนเถอะครับรีบออกไปจากที่นี่เถอะครับมันไม่ปลอดภัยโอเคฉันไม่ถามแล้วเสี่ยวซานทำไมคุณถึงมาที่บ้านเก่าของพ่อกับแม่คุณล่ะจะได้ตามหาไม่เจอไงครับมันดึกแล้วงั้นคุณสองคนถ้าไม่สบายใจก็อยู่ที่นี่ก็ได้นะที่นี่มันมีแค่สองห้องไม่ใช่หรอไม่สะดวกหรอกตั้งสามคนจะอยู่แค่สองห้องได้ยังไงทำไมจะไม่สะดวกล่ะฉันอยู่ห้องหนึ่งคุณสองคนก็อยู่อีกห้องหนึ่งไงล่ะไม่เป็นไรหรอกถ้ามีอะไรตอนกลางคืนฉันไม่รบกวนหรอกนะเสี่ยวไห่พูดอะไรน่ะฉันจะกลับแล้วมันดึกแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาหานะพี่ชางฉงผมจะไปหาพี่เองครับยุนฟานเมื่อไหร่เราสองคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันได้นะยุนฟานสามเดือนที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างนะฉันอยากจะกอดคุณจริงๆพี่ฟานนี่รางวัลสำหรับคนทำงานหนักขอบใจนะพี่มาทิ้งขยะไม่ใช่หรออาใช่แล้วมือพี่ยังเลอะอยู่เลยนะแล้วยังมาจับหัวฉันเนี่ยนะล้อเล่นน่ะเอาไส้กรอกคืนมาเลยฉันไม่ให้แล้วงั้นพี่ก็ไม่ทำงานเราอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวทำไมรู้สึกห่างไกลขนาดนี้ล่ะในโลกที่ไม่มีฉันเขามีความสุขมากเลยส่วนฉันทำได้แค่ซ่อนตัวในความมืดและอยู่ห่างๆก็เหมือนเดิมไงล่ะเก็บอะไรไว้ไม่ได้สักอย่างเก็บเขาไว้ก็ไม่ได้คุณไม่สามารถรักษาบริษัทไว้ได้คุณไม่เหลืออะไรอีกแล้วจะไม่มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเลยหรอไม่มีอีกแล้วล่ะใครโทรมานะฮะโทรอีกแล้วหรอครับใครครับถ้าไม่พูดผมจะวางแล้วนะครับยุนฟานคุณบอกว่าจะไม่รบกวนฉันอีกไม่ใช่หรอไม่สิสิ่งที่ฉันอยากจะพูดไม่ใช่แบบนี้นะฉันแค่ทำไมจู่ๆก็โทรมาล่ะมีอะไรจะพูดพี่ฟานมาหาฉันหน่อยเร็วๆนะเลี้ยวขวามา500เมตรนะพี่ที่ชางไห่ทำร้ายคนรอบข้างฉันอีกแล้วซื่อฉิงเธอต้องไม่เป็นอะไรนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอฉันจะอธิบายให้พ่อเธอฟังยังไงล่ะซื่อฉิงพี่ฟานที่ชางไห่ทำไมคุณต้องพยายามทำร้ายฉันด้วยคิดว่าฉันจะยอมเหรอยุนฟานฉันเปล่านะฉันแค่มาหาคุณออกไปซะฉันไม่อยากเจอคุณไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอยู่ให้ห่างจากคนทุกคนรอบๆตัวฉันด้วยที่ชางไห่คุณทำให้ฉันอึดอัดนะแกมีเลือดของพ่อแกอยู่ในตัวแกมันน่ารังเกียจไม่ต่างจากเขาเลยขอโทษนะขอโทษจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วซื่อฉิงไม่ต้องกลัวนะพี่จะพาไปคลินิกคุณหมอคะมันจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ไหมคะไม่หรอกครับดูแลดีๆอย่าให้โดนน้ำก็พอครับทั้งหมดเป็นเพราะพี่ถ้าไม่ใช่เพราะพี่ที่ชางไห่ก็คงไม่ทำร้ายเธอนั่นสิพี่กับพี่คนนั้นคือยังไงหรอพี่ขอโทษนะเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะไม่ให้เขามาทำร้ายเธอได้อีกเอ๊ะทำร้ายอะไรกันเขาช่วยไล่คนเมาเพื่อช่วยฉันนะอะไรนะเขาช่วยเธอหรอใช่เมื่อกี้พี่น่ากลัวมากฉันเลยไม่กล้าพูดเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นพี่โกรธขนาดนี้ไม่เดี๋ยวนะเขาช่วยเธอแล้วทำไมเธอถึงใช้โทรศัพท์ของเขาโทรมาล่ะแล้วจู่ๆก็วางสายไปโทรศัพท์ของฉันแตกนะสิพอใช้โทรศัพท์ของพี่เขาโทรก็แบตหมดซะก่อนฉันทำอะไรลงไปฉันพี่ฟานพี่จะไปไหนน่ะ
เหมือนว่าฉันจะเสียเขาไปแล้วหลายวันต่อมาหลิงยุนฟานตามหาเขาไปทั่วรอบๆร้านอาหารแต่เขาก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยโทรไปเขาก็ไม่เคยรับสายเลยจนกระทั่งสายจากสถานีตำรวจทำให้เขาต้องเจอกับจุดเปลี่ยนผมเรียกให้คุณมาหาวันนี้เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีช่อโกงของคุณครับคนที่ขโมยบัตรประชาชนของคุณไปเขาเคยโดนองค์กร MLM หลอกมาก่อนครับเพิ่งจะโดนพวกเราจับได้เองครับเงินที่ถูกโกงไปก็จะได้รับคืนตามขั้นตอนของศาลนะครับองค์กร MLM หรอครับไม่ใช่คนอื่นหรอครับมีคนสั่งมาครับก็คือพวกองค์กร MLM นั่นแหละเขาสอนเหยื่อพวกนี้โกงเงินคนอื่นน่ารังเกียจจริงๆองค์กร MLM เกี่ยวข้องกับซงเฮิงหรือเปล่าครับบริษัทซงเฮิงหรอครับไม่นะครับจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วหลักฐานพวกนั้นล่ะแต่อะไรครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับไม่มีอะไรครับขอบคุณมากนะครับจับคนโกงได้ก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอทำไมดูเหมือนว่าเขาไม่มีความสุขเลยล่ะสิ่งที่ได้เห็นจากจี้เฟยมันคือของปลอมใช่ไหมคำโกหกที่ดีที่สุดมักจะประกอบด้วยความจริงครึ่งหนึ่งและเรื่องโกหกครึ่งหนึ่งหรือจี้เฟยเป็นคนทำคุณจำผมได้หรือเปล่าครับจำได้สิคุณมาหาฉันทำไมจี้ชางไห่ให้ผมเอานี่มาให้นะครับจี้ชางไห่หรอตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะไม่รู้สิครับผมคิดว่าเขาจะติดต่อคุณไปซะอีกจะเป็นไปได้ยังไงไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกขอบคุณที่เอามาให้นะว่าแต่คุณหลิงรู้ไหมครับว่าเขาถูกพ่อของเขาขังไว้ในโรงพยาบาลจิตเวช3 เดือนนะครับอะไรนะวันนั้นคุณจี้ถูกพ่อของเขาพาไปที่โรงพยาบาลจิตเวชผมกับจี้ชางฉงเป็นคนช่วยเขาเอาไว้แต่เขาออกไปอยู่คนเดียวเพราะกลัวว่าจะสร้างปัญหาให้ผมคุณหลิงคุณจี้เคยปกป้องคุณได้แต่ตอนนี้ทรัพย์สินและทุกอย่างของเขาถูกจี้เฟยแย่งไปและเขาไม่สามารถแข่งกับจี้เฟยได้เลยไม่ว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อลูกกันนะจี้ชางไห่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณต้องระวังจี้เฟยไว้ด้วยนะครับ